ขณะนี้คุณกำลังติดตามรละฟังโซนหนังสืงสอสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือครับวันนี้เอาเรื่องของวิธีการจำครับวิธีเรียนรู้นำมาฝากท่านผู้ฟังกันเป็นพีระมิดครับ The Learning Pyramid วิธีการเรียนรู้ให้จำได้แบบไม่ลืมเลยนะครับขอบคุณ The Conclusion อาสาสรุปที่ได้มีการสรุป เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้อ่านกันด้วยนะครับจากบล็อกดิบนะฮะในเรื่องของ The Learning Pyramid นั้นนะครับหรือว่าพีระมิดแห่งการเรียนรู้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก็จะเป็นรูปแบบพีระมิดที่ทำให้เรานั้นทราบว่าวิธีการไหนจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะจดจำสิ่งต่างๆได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ในประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจะขอเรียงลำดับวิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้เรานั้นจดจำจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดหรือว่าสามารถจาได้นานที่สุด ให้ทุกท่านได้รับทราบกันดังนี้นะครับเขาบอกว่าการจำที่จะทำให้เรานั้นจำได้ประมาณ5%นั้นเกิดจากการฟังการบรรยายหรือว่าฟังเลคเชอร์นั่นเองนะครับการฟังบรรยายในห้องเรียนก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ทำให้เรานั้นจําได้แต่เป็นประสิทธิภาพการจําที่น้อยที่สุดนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นในพิระมิดแห่งการเรียนรู้ไม่แปลกเลยที่อาจารย์หรือวิทยากรต้องจัดทําสื่อการเรียนการสอนอื่นๆหรือว่าใช้กิจกรรมอื่นๆในการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้มีแต่การนั่งฟังบรรยายเท่านั้นนะครับถัดไปครับ จะทาให้เรานั้นจําได้ขึ้นมาอีกประมาณสัก10%นั่นก็คือการอ่านหนังสือครับแม้ว่าการอ่านจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีกว่าการนั่งฟังบรรยายแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะมันจะทําให้เรานั้นจดจําได้เพียงแค่10%เท่านั้นวิธีที่จะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านได้ก็คืออย่างเช่นก่อนเริ่มอ่านเนี่ยลิสต์ไว้เลยนะครับว่าเราอยากจะรู้อะไรจากการอ่านนี้บ้างหรือขณะที่อ่านเนี่ยถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เราอ่านบ้างลองไฮไลท์ดูลองเขียนข้อความหร ดูนั่นเองครับหลังจากการอ่านครับลองเรียบเรียงหรือว่ารีวิวออกมาว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือว่านําไปใช้ประโยชน์หรือว่าจะนําไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่นนะมีอะไรบ้างจะทําให้เรานั้นจําได้นานเพิ่มขึ้นครับถัดไปครับจำได้ประมาณ20%เกิดจากการฟังเสียงและการดูรูปภาพประกอบการเรียนรู้ทั้ง ภาพแล้วก็เสียงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิดีโอคลิปแน่นอนว่าสื่อประเภทนี้ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นซึ่งคุณเองก็สามารถหาดูได้นะครับแบบเรียนรู้แบบฟรีๆได้หลายช่องทางเลยถัดไปนะครับจำได้3 0เกิดจากการเห็นตัวอย่างครับอาจจะเป็นการทดลองหรือว่าการสาธิตครับ จากที่อาจารย์ผู้สอนซึ่งการที่เราได้เห็นตัวอย่างจริงๆจะทําให้เรานั้นเข้าใจมากขึ้นคลายความสงสัยได้หลายอย่างทําให้เกิดการเรียนรู้และก็จดจําได้ถึง30%เลยนะครับถือว่าเป็นถือว่าเป็นการจําที่ได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาเยอะเหมือนกันทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ passive learning ที่สามารถใช้ได้ดีเมื่อมีข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะครับได้เห็นตัวอย่างได้ลองทําเองได้ทดลองหรือว่าได้ได้ดูการสาธิตนั่นเอง ถัดไปครับจาได้ถึง50%เลยนะครับนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนความเห็นครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการเรียนรู้ที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นขั้นแรกของรูปแบบ active learning ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนี้จะทําให้เรานั้นได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นจะทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งนั้นนั้นชัดเจนแล้วก็แม่นยำมากขึ้นบางอย่างที่เคยเข้าใจผิดก็อาจจะลดลงไปนะครับการจดจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกด้วย ถัดไปการจำที่ทำให้เราเน้นจำได้ดีและนานขึ้นถึง75%นั่นก็คือการฝึกฝนและการได้ลงมือทําจริงครับดึงวิธีการที่ได้เรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือการลงมือทําหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าความเป็นจริงกับทฤษฎีนั้นไม่เหมือนกันการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะทำให้เราเน้นเข้าใจองค์ความรู้นั้นอย่างท่องแท้มากขึ้นจนอาจจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ในแบบตัวตนของเราเองขึ้นมาก็ได้นะครับ ถัดไปครับอันนี้ได้ถึง90%เลยนะครับจำได้ถึงกว่า90%นั่นก็คือการไปสอนผู้อื่นเนื้อสิ่งอื่นได้จากการเรียนรู้ที่เราได้จดจำได เรียนรู้มาแล้วและทําให้เรานั้นจําได้นานที่สุดนั่นก็คือการนําสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดหรือไปสอนให้กับผู้อื่นอีกทีหนึง่งลองสังเกตเพื่อนของเราดูเองก็ได้ครับคนที่เก่งๆมักจะเป็นคนที่คอยสอนคอยให้ความช่วยเหลือคอยแนะนําเพื่อนๆเมื่อเราได้เป็นผู้สอนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เราเข้าใจที่เราได้เรียนรู้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นก็จะทําให้เรานั้นจําหรือว่าจดจําสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มานั้นนานขึ้นดังนั้น อย่าลืมแบ่งปันความรู้ของคุณให้กับคนอื่นเยอะๆนะครับจะทําให้เราได้จําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดีและก็ได้นานขึ้นด้วยนั่นเองครับฝากไว้ทิ้งท้ายนะครับการเรียนรู้กจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมักจะทําให้เรานั้นจดจําได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการตั้งคําถามจะทําให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทําให้เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นฟังลึกมากขึ้นวิธีการเรียนรู้ครับของแต่ละคนมีความถนัดที่อาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ท่านได ทราบวันนี้หรือว่าได้เรียนรู้จากวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อหรือว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อกับพีระมิดแห่งการเรียนรู้นี้ทั้งหมดลองนําไปใช้ปฏิบัติจริงกันดูนะครับว่าได้เห็นผลหรือว่าได้ผลจริงตามที่เขาได้มีแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนแบบพีระมิดนี้หรือเปล่านะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นด้วยจะทําให้เรานั้นเก่งขึ้นแล้วก็สามารถจดจําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นานยิ่งขึ้นแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยนะครับ สำหรับพีระมิดนี้นะครับอ้างอิงจาก National Training Laboratories Institute นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่นำมาฝากการขอบคุณอีกครั้งนะครับกับ Conclusion อาสา,าสรุปที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้ติดตามกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ